สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ครัวแม่อ้อยจะมาทำแกงหมูสามชั้นลูกเหลียงนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะหมูสามชั้นกะทิข่าอ่อนใบมะกรูดลูกเหลียงพริกแกงกะทิใต้น้ำตาลผงปรุงรสอัตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวแม่อ้อยด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะใส่กะทิรอกะทิเดือดก็นำพริกแกงกะทิใต้ลงไปผัดจนพริกแกงละลายค่อยๆเติมน้ำลงไปเพื่อไม่ให้พริกแกงแห้งติดกระทะผัดพริกแกงหอมดีน้ำข่าอ่อนใส่ลงไปก่อนเพราะข่าจะมีรสเผ็ดแล้วตามด้วยหมูสามชั้นลงไปจนหมูเริ่มสุกถ้าน้ำแกงแห้งให้เติมน้ำลงไปเคี่ยวจนหมูสุกนิ่มจากนั้นก็นำลูกเหลียงลงไปปรุงรสด้วยผงปรุงรสและน้ำตาลเติมกะทิที่เหลือลงไปตามด้วยน้ำแกงจนทุกอย่างสุกเข้ากันดีก็ใส่ใบมะกรูดคนๆสักครู่ปิดเตาพร้อมกินกับข้าวสวยได้เลยค่ะเพื่อนๆลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวแม่อ้อยด้วยนะคะ